จากสมการโคโพลิเมอร์นี้โมโนเมอร์1และโมโนเมอร์2ในสายโซ่โคโพลิเมอร์และรวมถึงโมโนเมอร์ที่เติมเข้าไปในถังทำปฏิกิริยาหรือว่าโมโนเมอร์ในฟีดนั้นมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรการคำนวณจะค่อนข้างยากเนื่องจากขึ้นอยู่กับปริมาตรของสารละลายในทางปฏิบัตินิยมใช้ความเข้มข้นในรูปของโมลแฟรคชั่นซึ่งเมื่อทราบโมลแฟรคชั่นของโมโนเมอร์1เราจะทราบโมลแฟรคชั่นของโมโนเมอร์2โดยปริยายเพราะโมลแฟรคชั่นของโมโนเมอร์1รวมกับโมโนเมอร์2จะเท่ากับ1เสมอจึงกำหนดให้ F เล็กซึ่งเป็น F1 หรือ F2 คือโมลแฟรคชั่นของโมโนเมอร์ในฟีดก็คือเติมเข้าไปส่วน F ใหญ่ก็จะเป็นโมลแฟรคชั่นของโมโนเมอร์ในสายโซ่โคโพลิเมอร์ดังนั้น F1 หรือเท่ากับ1ลบ F2 ก็จะหมายถึงความเข้มข้นของโมโนเมอร์1หารด้วยความเข้มข้นของโมโนเมอร์ทั้งหมดหรือเราอาจจะเขียนเป็นจำนวนโมลของ M1 หารด้วยจำนวนโมลของ M1 บวกกับจำนวนโมลของ M2 ก็ได้ในทำนองเดียวกัน F1 ก็คือโมโนเมอร์ที่อยู่ในสายโซ่โคโพลิเมอร์เราก็หาได้โดยดูการหายไปของ M1 ต่อการหายไปของโมโนเมอร์ทั้งหมดถามว่าถ้าหากว่าเรานำF1 มาหารด้วย F2 ก็คือดูโมโนเมอร์ในฟีดเป็นสัดส่วนกันจะได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือค่าความเข้มข้นของ M1 ต่อ M2 นั่นเองทำนองเดียวกัน F ใหญ่1หารด้วย F ใหญ่2ก็จะมีค่าเท่ากับการหายไปของโมโนเมอร์1และโมโนเมอร์2ซึ่งก็คือเข้าไปอยู่ในสายโซ่โพลิเมอร์นั่นเองดังนั้นสมการโคโพลิเมอร์เราสามารถเปลี่ยนจากความเข้มข้นโมลต่อลิตรให้เป็นโมลแฟรคชั่นได้ตามสมการนี้นักศึกษาควรไปลองเขียนบทพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ดูว่าสมการโคโพลิเมอร์ในรูปของความเข้มข้นนี้เปลี่ยนมาอยู่ในรูปของโมลแฟรคชั่นได้อย่างไรนี้แสดงองค์ประกอบของโคโพลิเมอร์แบบสุ่มหรือ random โคโพลิเมอร์ซึ่งผลคูณของ R1 กับ R2 เท่ากับ1ถ้า R2 เท่ากับ1และ R1 เท่ากับ1แสดงว่าโมโนเมอร์มีความว่องไวเท่ากันนั่นคือถ้าสายโมโนเมอร์ตัวใดมากกว่าในสายโซ่โคโพลิเมอร์ก็จะมีโมโนเมอร์ตัวนั้นมากกว่าด้วยในทางปฏิบัติจะพิจารณาโมโนเมอร์ตัวใดตัวหนึ่งเพราะเราใช้โมลแฟรคชั่นเช่นสนใจ M1 เราก็จะดูว่า F1 ที่ใส่เข้าไปปริมาณเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วจะได้ F ใหญ่1ก็คือโมโนเมอร์1ในสายโซ่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่จะเห็นว่าถ้าเราใส่โมโนเมอร์1มากเราก็จะพบโมโนเมอร์ M1 อยู่ในสายโซ่มากขึ้นด้วยแต่ถ้าหาก R1 ไม่เท่ากับ1แต่ผลคูณของ R1 และ R2 ยังคงใกล้เคียง1ก็ยังถือว่าเป็น random โคโพลิเมอร์แต่ปริมาณ M1 ในฟีดจะไม่สัมพันธ์กับโมโนเมอร์1ในสายโซ่โคโพลิเมอร์เพราะว่าความว่องไวของโมโนเมอร์1เปลี่ยนไปนั่นเองตัวอย่างเช่นกรณีที่ R1 เท่ากับ 0.1 แปลว่า radical 1ชอบจะรวมตัวกับโมโนเมอร์2มากกว่าโมโนเมอร์ตัวมันเอง10เท่าเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะใส่โมโนเมอร์1มากไปเท่าไหร่เราก็จะได้โมโนเมอร์1ในสายโซ่นั้นค่าน้อยตัวอย่างเช่นถ้าเราใส่โมโนเมอร์1เข้าไป 0.8 เราก็จะพบว่ามีโมโนเมอร์1นี้อยู่ในฟีดเพียงประมาณ 0.3 เท่านั้นในทางตรงกันข้ามถ้า R1 เท่ากับ10ก็คือเส้นนี้แสดงว่า radical M1 จะชอบรวมตัวกับ M1 มากกว่า M2 10เท่านั่นหมายความว่าถึงแม้เราจะเติม M1 ในปริมาณที่น้อยเช่นเราเติมไป 0.2 ก็จะมีโมโนเมอร์อยู่ในสายโซ่โพลิเมอร์
มากถึง 0.7กรณีที่เป็นโคโพลิเมอร์แบบสลับอย่างสมบูรณ์ก็คือ R1 เท่ากับ R2 และเท่ากับ0บอกเราว่าค่าคงที่อัตราของแรดิคัล1เข้ารวมตัวกับ M1 หรือแรดิคัล M2 เข้ารวมตัวกับโมโนเมอร์2เป็นไปไม่ได้หรือไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นสมการโคโพลิเมอร์นี้ก็จะเท่ากับ1ส่วน2หรือ 0.5องค์ประกอบใน M1 ในโคโพลิเมอร์ก็จะเป็น 0.5 ตลอดไม่ว่าเราจะเติมโมโนเมอร์1ไปปริมาณเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าหากถ้า R1 เท่ากับ0เหมือนเดิมแต่ R2 เปลี่ยนไปเราก็จะพบว่าถึงแม้จะใส่ M1 มากค่า M1 ก็จะน้อยกว่า 0.5 อีกคำหนึ่งที่ควรจะกล่าวถึงก็คือAzeotropic copolymerization เป็นค่าที่แสดงให้เห็นว่าณจุดนี้องค์ประกอบของโมโนเมอร์1ที่เติมลงไปในฟีดจะเท่ากับองค์ประกอบของโมโนเมอร์ในสายโซ่โคโพลิเมอร์เสมอจุดตรงนี้ก็คือจุดตัดขององค์ประกอบนั่นเองดังนั้น copolymerization บางประเภทจะไม่เกิดจุดตัดหรือไม่มี azeotropic point นั่นเองในห้องปฏิบัติการเราสามารถหาอัตราส่วนความว่องไวของโมโนเมอร์ได้ในการหาเราจะต้องรู้ก่อนว่าโมโนเมอร์ที่เราสนใจเป็นอะไรสมมุติว่าเราสนใจสไตลีนกับ MMA ซึ่งมีโครงสร้างอันนี้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเลือก M1 M2 ได้แล้วจากนั้นเราก็จะผสมโมโนเมอร์ทั้ง2อันนี้ในปริมาณต่างๆเราก็จะได้ค่าโมโนเมอร์ในฟีด F เล็ก1กับ F เล็ก2และเราก็ไปทำปฏิกิริยาโคโพลิเมอไรเซชันในช่วงแรกๆเช่นในช่วง15นาทีแรกเพราะใน15นาทีนี้จะแสดงถึงความว่องไวของโมโนเมอร์แต่ละชนิดโดยแท้เมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะตกตะกอนโคโพลิเมอร์ออกมาและนำโคโพลิเมอร์นั้นไปดูว่ามีโมโนเมอร์อยู่ในสายโซ่โคโพลิเมอร์เท่าไหร่เราก็จะได้ F ใหญ่1และ F ใหญ่2ในการหาปริมาณของโมโนเมอร์ในสายโซ่เราจะใช้เทคนิคใดก็ได้ที่สามารถเห็นความแตกต่างของโมโนเมอร์ทั้งสองเช่นเราอาจจะใช้เทคนิค UV เทคนิค IR NMR หรือเทคนิคที่ได้เรียนมาในวิชาเคมีวิเคราะห์ก็ได้พิจารณาจากโครงสร้างของโมโนเมอร์ที่เราสนใจเราก็พบว่าเทคนิคที่เหมาะสมที่สุดในการหาปริมาณโมโนเมอร์ในสายโซ่โคโพลิเมอร์ก็คือเทคนิค IR ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า MMA มีหมู่คาร์บอนิลซึ่งจะให้พีคที่แข็งแรงที่เลขคลื่นประมาณ 1,700 ซึ่งบริเวณพีคนี้จะไม่มีพีคของสไตลีนเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นถ้าเราวัดที่เลขคลื่นตรงนี้ก็จะได้ปริมาณของคาร์บอนิลพีคซึ่งบ่งบอกถึงว่ามี MMA อยู่ในสายโซ่โคโพลิเมอร์นั้นเท่าไหร่เมื่อได้ MMA แล้วเราก็จะได้สไตลีนโดยปริยายเพราะมันเป็นรูปของโมลแฟรคชั่นจากนั้นเราก็จะมาพลอตกราฟระหว่าง X ก็คือค่านี้และค่า Y คือค่านี้ได้กราฟเส้นตรงออกมากราฟเส้นตรงนี้บอกอะไรเราบอกว่าถ้าเราหาสโลปเราก็จะได้ค่า R1 และที่จุดตัดบนแกน Y เราก็จะได้ค่า R2